นะครับดังนั้นที่พวกเราคิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอย่าว่าแต่ประชาชนส่วนใหญ่เลยแค่ประชาชนของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องทำความคิดกันเราทั้งสองคนและคณะเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่มันยากที่สุดหนึ่งเราต้องหนึ่งต้องชนะใจตัวเองสองต้องอธิบายให้กับฝ่ายเดียวกันเองเราต้องใช้ความอดทนในการจะต้องทำทางความคิดจนกระทั่งว่าประชาชนมีความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ประเทศมันเดินมาถึงจุดที่ประชาชนมันมีความทุกข์กันมากแล้วก็ถ้าทุกคนยังอยู่ในวังวนเดิมเนี่ยความคิดแบบเดิมเราไม่สามารถที่จะฝ่าวงล้อมความทุกข์ยากกันนี้กันไปได้นะครับดังนั้นที่พวกเราคิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอย่าว่าแต่ประชาชนส่วนใหญ่เลยแค่ประชาชนของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องทำความคิดกันเพราะว่าในท่ามกลางที่ยิ่งต้องปลุกความเกลียดชังมากยิ่งใกล้ความการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยากแต่ผมเชื่อว่าความทุกข์ของประชาชนมันจะทำให้คนได้หลายเห็นว่าท้ายที่สุดมันมีทางรอดทางเดียวเท่านั้นคือประเทศไทยต้องมาก่อนในความหมายว่าถ้าประเทศไทยมาก่อนเนี่ยผลประโยชน์ใดๆที่เกิดกับประเทศชาติเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยไปเสมอกันกับภาคประชาชนคือประเทศรอดประชาชนรอดอ๋อแต่ว่าถ้าประเทศมันไม่รอดอันนี้แน่นอนแน่นอนใช่ประชาชนต่อให้คุณมีความคิดอย่างไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราเห็นปัจจัยว่าถ้าในท่ามกลางความประชาชนขัดแย้งกันเนี่ยซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่เขาต้องแบ่งแยกแล้วปกครองตามที่ว่านั้นแต่ว่าประเทศของเรามันประชาชนก็ถูกปั่นให้โดยที่ผู้ปกครองบางครั้งไม่ต้องลงมือกันเสียด้วยซ้ำคือเราพร้อมจะขัดแย้งกันทุกเวลาแต่ว่าทำแป๊บเดียวแล้วที่เหลือเราก็มานั่งแก้ปัญหากันเองถูกต้องแล้วก็แตกแยกกันเองถูกต้องคือถ้าประเทศประชาชนมีความขัดแย้งเนี่ยผู้ปกครองก็อยู่สบายแล้วก็ยิ่งความขัดแย้งมากความยากจนมากทำให้ประชาชนดำรงซึ่งความขัดแย้งและดำรงอยู่ที่การดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองได้รอดนะครับจะไม่มีเวลาคิดถึงชาติบ้านเมืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเราทั้งสองคนและคณะเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่มันยากที่สุดหนึ่งเราต้องหนึ่งต้องชนะใจตัวเองสองต้องอธิบายให้กับฝ่ายเดียวกันเองนะครับเพราะว่ากว่าจะข้ามพ้นกันได้มันเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะคนในตั้งหลักว่าเรื่องความขัดแย้งลองดูนะครับว่าพูดให้คนดีๆกันเนี่ยไม่มีใครสนใจนะบ้านเมืองเราเหมือนรถที่วิ่งอยู่กลางถนนอ่ะคนก็ไม่สนใจแต่ว่าขับไปแต่ว่าพอชนปั้งออกกันเลยนี่คือลักษณะทั้งผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องใช้ความอดทนในการจะต้องทำทางความคิดจนกระทั่งว่าประชาชนมีความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเทียบหนังก็คือ Mission Impossible ปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้แต่เรากำลังจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ครับ